Welcome back to the Clavify Sherman Shots, our 7,000 at 58 kilograms. Clavify ก็ต่อกับ the Clavify Sherman Shots นะครับมวยคู่ที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดนครราชสีมาฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองIntroducing our blue corner, he comes from Nakhon Ratchasima province, training out of Anton Sports School. With professional records of 53 fights and 25 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Ben Gantai, Chok De Jim. The Club of Fight!Welcome to your blue corner. He comes from Nakhon Ratchasima province, training out of Anton Sports School. 25 wins, 2 draws, and 26 losses. Let's hear for Ben Gantai, Chok De Jim. หลายคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดลำปางฝึกซ้อมในค่ายสอนนพเก้า and he's supporting the red can he come from Lampang province training out of Sorn Nopakao gym with professional records of 55 and 30 victories ladies and gentlemen please welcome Boom Sorn Nopakao the club of fightAnd entering the ring right now is your red corner. He comes from Lampang province, training at Sorn Nopakao gym. 30 wins, 5 draws and 15 losses. Let's see for Boom Sorn Nopakao.ปิดท้ายรายการในวันนี้ท่านผู้ชมครับพิกัด58กิโลกรัมเป็นเชียงไทยโชคไทยยิมครับจากนครราชสีมาในมุมน้ำเงินครับทางด้านภูมิสอนนพเก้าครับจากจังหวัดลำปางครับมาเริ่มต้นกันที่นักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับเพชรเงินไทยโชคไทยยิมครับมีชื่อจริงว่านายรัชตะขาวพิมายครับเป็นนักชกจากอำเภอห้วยแถลงครับจังหวัดนครราชสีมาฟอร์มล่าสุดครับชนะคะแนนบินหลาสิทธิ์แสงจันทร์เอาไว้ได้ครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาปัจจุบันครับฝึกซ้อมอยู่ในค่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับมีคุณประมวลศักดิ์ครับเป็นเทรนเนอร์มีคุณสุภโชคขาวพิมายครับเป็นผู้จัดการส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับภูมิสอนุปก้าครับนักชกวัย19ปีจากจังหวัดลำปางครับมีชื่อจริงว่านายกิตติชัดอุ้งยศครับมาประเดิมที่แม็กมวยไทยสเตเดียมเป็นครั้งแรกครับปัจจุบันฟิตซ้อมมีการสอนุปก้าครับมีคุณมานพอินตัสสืบครับเป็นเทรนเนอร์ผู้จัดการและหัวหน้าคณะอะไรครับท่านผู้ชมครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินเพชรเงินไทยโชคไทยยิมครับลูกศิษย์ของคุณประมวลศักดิ์โพสุวรรณครับอดีตนักชกระดับโลกนะครับท่านผู้ชมครับประมวลศักดิ์โพสุวรรณเคยขึ้นชิงแชมป์โลกมวยสากลอาชีพ2ครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับเป็นได้เป็นเพียงแค่รองแชมป์โลกก็แต่ว่าก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทยครับแล้วก็เป็นแชมป์ระดับภูมิภาคครับเป็นแชมป์ WBO เอเชียครับสำหรับทางด้านคุณประมวลศักดิ์ครับเป็นเทรนเนอร์ให้กับทางด้านเพชรเงินไทยนี่แหละครับเอาละครับยกที่1ครับวันนี้สอนพระก้าวส่งมา3รายประสบความสำเร็จไป1แพ้ไป1เหลืออีก1ครับตัดทิ้งรอๆกันช็อตนี้เจ้าภูมิครับเคลียร์ล่างล่วงเลยครับทางด้านเพชรเงินไทยครับลูกศิษย์ของคุณประมวลศักดิ์ครับต้องมีหมัดแน่นอนอย่างว่าหาเจอศอกโอ้มีความฉับฉวยกับทางด้านภูมิแต่ขวาต่อยขวาครับเงินไทยระบบป้องกันตัวนี้ค่อนข้างแม่นหนาครับกับหมัดหนึ่งสองหลุดไปค่อนข้างรีแลกซ์ครับทางด้านภูมิครับโชว์แบบสบายสบายครับแต่ถ้าประมาทจะมีปัญหาแน่นอนทางเพชรเงินไทยขยับเข้าหาอย่าเนี่ยประลองกำลังกันก่อนครับไม่มีอะไรครับในจังหวะนี้ประการแย่ออกมาโอ้ดูลูกทีบลูกนี้ครับทีบทิศเบ่งไว้เลยครับเจอแข้งขวาของทางด้านเพชรเงินไทยอะไรครับลงสับเข้ามาครับโด
เดินหน้าชนต่อแล้วครับยาวขวางไว้ขายาวมาครับเอาครับหยับเข้าหาเป็นทางด้านเพชรเงินไทยครับโอ้เจอต่อทางด้านภูมิมีคู่ครับนักชกรุ่นพี่ยกขาจังหวะแล้วทีบเจอแข้งขวาโต้คืนทันทีครับวงในเพชรปิดมาปะหาจังหวะซ้ายหลุดครับภูมิลืมหลักนะครับฟุตเวิร์คครับพยายามจะเปลี่ยนขวาทีซ้ายทีให้กับทางด้านเจ้าเพชรเงินไทยจับทางลำบากครับเสียงชกค่อนข้างจะสวยงามครับแต่ถ้าดูครับว่าเวลาชกไปยาวๆนั้นการยืนระยะจะเป็นยังไงครับนะครับยังจะถีบขวาแม่วันนี้เอ้าโอ้หลุดง่ายๆครับทางเพชรเงินไทยครับวันนี้ค่ายมวยสอนุภาก้าในกองเชียร์มาเยอะเหลือเกินครับเสียงกรี๊ดกลาสเนี่ยที่สำคัญนักมวยจากสอนุภาก้ามีรูปร่างหน้าตาดีทุกคนเลยครับศอกขวาครับของภูมิเพชรเงินไทยก็เป็นประเภทจอมตื้อครับดึงได้จะคืนก็หลุดครับยืนห่างไปหน่อยครับด้านเพชรเงินไทยพยายามตอดขยับเข้าหาต่อไม่มีท่ออยู่แล้วครับเพชรเงินไทยต้นๆนำไปก่อนครับอย่าผมตามขึ้นที่หลังถึงหมัดสาวเข้าหาวิ่งปักศอกแหวกกาดเข้าไปครับภูมิกระชากสวยดีจริงๆครับนะครับคำไว้ตัดด้วยศอกซ้ายเอาล่วงเลยครับผู้หน้าเข่าอ่อนเป็นสายย่อแตกด้วยครับทุกท่านครับบริเวณใต้ตาซ้ายครับโอ้ยุ่งแล้วครับทางด้านเพชรเงินไทยครับหลวมเข้าไปโดนปักศอกเอาละครับช่วงพบแพทย์สนามมาเลยครับบาดแผลที่เกิดขึ้นใต้ตาทางด้านซ้ายครับจะไปต่อไหวไหมเนี่ยต้องถามใจแพทย์สนามยังได้ครับยังได้ไปต่อครับหมดยกซะก่อนท่านผู้ชมครับพักกันแป๊บเดียวครับ Max The Global Fight เอาเลยท่านผู้ชมครับโดนศอกทัดเข้ามาเล่นงานใต้ตาทางด้านซ้ายแตกเลยครับด้านเพชรเงินไทยครับยุ่งเลยครับดูนะครับเขี่ยล้มง่ายๆครับสำหรับทางด้านภูมิฝีมือ IQ ดีครับแต่ว่าจะต้านความตื้อของทางด้านเพชรเงินไทยอยู่ไหมครับนี่เป็นศอกซ้ายครับจังหวะนี้ล่วงเลยครับแต่ว่าเขายกขึ้นมาต้องให้แพทย์สนามเช็คบาดแผลแต่ก็เดินไปต่อได้ลุยกันต่อท่านผู้ชมครับยกที่2ครับครับทางด้านเพชรเงินไทยครับห้ามท้อเด็ดขาดครับชวนทะเลาะต่อเนื่องเรื่อยๆครับวัดกันที่การยืนระยะแต่ว่าทางด้านภูมิดูครับแกชกดีแหลกเหลือเกินครับมีปักศอกเกี่ยวได้เกี่ยวทิ้งไม่ได้แล้วก็เหวี่ยงทิ้งลงไปครับก็เอาจนได้เลยครับไหนๆก็จะเกี่ยวแล้วครับลงทุนมาแล้วครับพยายามจะเปลี่ยนเป็นขวาบ้างครับภูมิแล้วกันทิ้งขวาภูมิสวนศอกอ้าวโถมทั้งตัวโถมทั้งไหล่ครับราเพชรเงินไทยทำให้เสียหลักล้มครับพยายามจะเสียบขวากระชากทิ้งอีกครั้งกัตราภูมิโอ้เพชรเงินไทยวันนี้เจอความเร็วครับเอ้ามาโดนบวกไปเหมือนกันครับภูมิอย่าประมาทไม่ได้ครับไปติดเล่นเนี่ยเป็นเรื่องครับโอ้ตอนนี้มีบาดแผลเพิ่มมาอีก1บาดแผลครับโอ้เลือดไหลเป็นน้ำเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นบริเวณขมับซ้ายครับ2แผลครับโอ้ได้ไม่ได้ยังไปต่อไม่ได้แล้วครับไม่ได้ครับคุณหมอบอกพอครับพอ2แผลเนี่ยเดี๋ยวเย็บไม่หมดครับโอ้โหแผล2แผลที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับจากพิษ2ล้วนๆครับของทางด้านภูมิครับนักชกที่มีความมั่นใจท่านผู้ชมครับทำอะไรก็ดูดีครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะขยับมาสับเลยครับแล้วนี่ก็เสียหลักล้มลงไปครับเดี๋ยวดูครับจังหวะโดนไปเหมือนกันครับโอ้โหได้เป็นศอกขวาดอกนี้เลยครับท่านผู้ชมครับหากเข้าไปสับเข้าไปครับไม่ไหวครับสองแผลครับปิดเกมเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับ Now let's show the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by way of technical knockout, Red Corner, Boom Son Nopakal. You can watch the Globify Champion Challenge on every Wednesday and Thursday night, 6 p.m. Thai time on MCOT HD Channel 30 in Thailand. And you can watch it in high quality streaming anywhere over on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.com for more information. I'm Sam Max Muay Thai. Thanks for tuning in. สวัสดีครับ